วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสรัตน์กุลบุรีรัมย์ครับโอ้นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมกับบ่อที่2ครับสวยงามมากๆครับผมกับฝีมือเจ้าเหลียวบุรีรัมย์ครับโอ้แล้วก็น้ำตาน้ำแตกครับตรงนี้ครับผมดูเนี่ยดูความสวยงามฝีมือของเจ้าเหลียวของเราครับผมเนาะทำคันทำสโลปอย่างสวยงามครับนี่ฮะสุดยอดครับวันนี้ครับคนเรางานของเราก็จะเหลือแค่เคลียริ่งกองดินตรงนี้ครับแล้วก็ขุดกองไส้ไก่ครับเนาะตรงนี้ก็น่าจะถ้ามีงานพวกนี้น่าจะจบครับประมาณช่วงเที่ยงก็น่าจะจบครับจะได้ย้ายที่ทำการของเจ้าเหลียวบุรีรัมย์ไปที่โรงงานครับเพื่อที่จะทำปีกกวดครับแล้วพวกนี้เนาะก็เลยได้เพิ่งได้มาครับวันนี้เพิ่งได้มาเอาเชื้อเพลิงมาให้ทีมงานครับให้เจ้าเหลียวครับก็เลยเพิ่งได้ถ่าย YouTube ครับเนี่ยฮะใครเลยพามาดูผลงานแล้วก็ความสวยงามของทีมงานพวกเราครับผมถือว่าสวยงามครับบ่อนี้คอนโทรลโดยเหลียวบุรีรัมย์ครับผมเนาะโอ้โหฝีมือครับผมบ่อนี้จะเหลียวบรรจงออกมาได้อย่างสวยงามครับเนาะแล้วก็น้ำก็คือยังไหลเพราะตาน้ำอยู่ด้านบนครับยังไหลลงไปเรื่อยๆครับเนาะพรุ่งนี้ก็น้ำก็น่าจะเยอะกว่านี้เลยครับเนี่ยยังคงไหลไปเรื่อยๆครับเสียมือเคลียร์ริ่งดินของเจ้าเหลียวครับเสมอกริบเลยครับเจ้าเหลียวนี่คือใช้ทักษะมีทักษะในการเคลียร์ริ่งดินได้อย่างสวยงามมากครับเนาะใช้ปุ้งกีปาดดินสนเนียนกริบครับนะฮะสวยงามมากๆครับผมนี่ฮะรูปคันบ่อตรงนี้ก็พื้นที่ยังเหลือกว้างเนาะก็ดึงดินมาฝั่งนี้เยอะหน่อยครับจริงๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่ที่เชื่อมระหว่างบ่อที่1และบ่อที่2ครับผมคลองไส้ไก่ที่เชื่อมกันครับเนาะแล้วก็จะโปะดึงคลองไส้ไก่ยาวไปนี่ฮะยาวนี่แล้วก็เข้าไปบ่อที่2ครับตรงนี้จะเป็นขนาดทองคําครับผมเนาะสวยงามครับถือว่าสุดยอดครับพอเหลียวเนี่ยทําออกมาได้สุดยอดครับแต่ก่อนเป็นอาจารย์ครับทุกวันก็ใช้ขึ้นเป็นพอทุกคนแล้วครับพอเหลียวครับอยู่หน่วยที่2ครับผมคอนโทรลเจ้า XCMG XE2154 ครับกับเจ้าฟันปีศาจครับผมโอ้โหตั้งแต่ได้ฟันปีศาจมานี่ทำงานคล่องตัวเร็วรวดเร็วเหลือเกินก็เนาะแล้วก็ผลงานออกมานี่คือจัดจ้านมากครับฝีมือจัดจ้านมากครับตรงนี้เป็นโค้งอีกที่หนึ่งครับเนาะโอ้โหดึงดินให้เขายังเสมอกริบเลยครับฝีมือเจ้าเหลียวครับดึงดินยิ่งกว่ารถไถครับเสมอเท่ากับรถไถเลยเนาะเราไม่ต้องใช้รถไถนะไม่ต้องใช้รถดันดินครับใช้แมคโครอย่างเดียวพวกเราครับนี่ฮะใช้แมคโครเลยครับจัดการดินในพื้นที่3ไร่นี่คือเป๊ะเลยครับผมเหลือในหน่อยครับแหว่งนิดๆครับถือว่าสุดยอดครับผมปรมาจารย์เหลียวครับหรือว่าผอ.เหลียวจัดการบ่อนี้ออกมาได้อย่างสวยงามสดงดงามครับเพราะว่าคันดินไม่สูงมากครับคันดินสูงจากดินเดินอยู่ประมาณ1เมตรครับเจ้าของแปลงถูกใจมากเจ้าของแปลงบอกว่าฝีมือคนขับนี่ถือว่าสุดยอดครับใจเย็นแล้วก็นิ่งครับอ่านเกมออกมากๆนะครับทำงานแล้วนิ่งมากครับกับเหลียวบุรีรัมย์ของเราบรรจงสร้างโคกหนองนาออกมาอย่างสวยงามครับเนี่ยอันนี้เป็นบ่อที่2ครับเป็นบ่อใหญ่ครับผมเนาะเราให้ดูบ่อที่2ก่อนตอนนี้เพิ่งได้มาครับเนาะพอดีติดภารกิจหลายๆอย่างครับเลยวิ่งไปวิ่งมาไม่ทันก็เลยเพิ่งได้มาทำคลิปช่วงเที่ยงครับผมให้ดูครับเนาะตาน้ำอยู่ด้านบนครับก็ไหลลงไปเรื่อยๆครับผม
ความลึกของบ่อนี้อยู่ที่7เมตรครับแต่ณที่ผมยืนตรงนี้ก็คือเป็นคันปั้นขึ้นมาก็ถ้านับไปถึงก้นบ่อก็จะอยู่ที่7เมตรแล้วครับเนาะ7เมตรกว่าด้วยซ้ำครับพวกอาจารย์เลี้ยวก็ฉลาดทำครับเนาะเข้าใจทำเนี่ยรูปคันแล้วดึงเบิ่มให้ดึงพักให้กว้างขึ้นมานิดนึงครับเพื่อความสวยงามครับเป็นโค้งเป็นเว้าขึ้นมาเพื่อความสวยงามครับตรงนี้ก็เป็นโคกให้ท่านปลูกพืชได้อย่างสบายสบายครับเนี่ยทำคอกสัตว์ยังได้ครับตรงนี้ใหญ่มากครับเนาะปีโคกอยู่2โคกครับเนี่ยโคกด้านล่างและโคกด้านบนเนี่ยโคกตรงกลางฮะโคกตรงกลางนี่ฮะให้ดูรูปแบบของบ่อนี่ครับผมออกมาอย่างสวยงามครับผมเป็นโคกหนองนาที่สมบูรณ์แบบมากครับอันนี้ยังไม่จบนะครับผมเนาะพรุ่งนี้เราจะมาเล่ารายละเอียดของรูปแบบบ่อให้เห็นครับเดินจากต้นบ่อจากบ่อที่1ถึงบ่อที่2ให้ดูว่ารูปแบบบ่อเป็นยังไงครับเนาะแล้วก็มีตรงไหนเป็นโคกเป็นโค้งเป็นวอครับโอ้โหดูครับทำได้อย่างสวยงามครับผมเนี่ยฮะฝีมือเหลือๆครับผมเหลียวบุรีรัมย์เนี่ยของจริงอยู่นี่ครับผมจะเลี้ยวผ่านทั้งงานเอกชนครับทั้งงานหลวงมาผ่านมาประสบการณ์มากมายครับกับการทำโคกหนองนาครับเนาะเข้าใจงานมากมากครับไม่ต้องมาคุมครับผมไม่ต้องมาคุยเยอะครับเดี๋ยวน้องรำคาญพวกเราก็เอาแต่เชื่อเพลิงไอ้น้องครับแล้วก็เล่าแค่บริบทพื้นที่นิดหน่อยเพื่อที่จะทำความเข้าใจกันก่อนทำงานนอกจากนั้นก็จัดการบริหารเอาเองเลยพวกเราก็แค่มาดูแล้วเติมเชื่อเพลิงให้น้องให้กำลังใจน้องแค่นั้นครับน้องนั้นไม่ต้องทำอะไรครับเดี๋ยวน้องรำคาญครับผมเนาะนี่ฮะและผลงานที่ออกมาครับถือว่าสุดยอดมากครับผมเป็นโคกหนองนาที่สวยสดงดงามครับเป็นมืออาชีพมากๆครับผมกับคนทำงานฮะนี่ฮะและการเคลียร์ริ่งคันดินที่สุดยอดมากเคลียร์โคกครับที่สวยงามมากๆครับนี่ฮะโอ้ครับเนาะนี่ครับผมเนาะของแท้ครับผมฝีมือของแท้เลยพวกเราก็อวยฝีมือน้องครับแต่ว่าทีมงานพวกเราได้มีฝีมือจริงๆครับผมมองยอมรับว่าทีมงานของเรานี่คือประสบการณ์ในการทำงานในเหลือๆเลยครับแล้วก็วิธีการขุดถือว่าสุดยอดมากๆครับนี่ฮะทักษะการทำโคกหนองนาของเหลียวบุรีรัมย์นี่ถือว่าขั้นเทพครับผมนี่ฮะโอ้ครับเป็นโค้งเป็นวอลครับขนาดไม่มีปีกนะครับนี่ฮะมาขนาดนี้แล้วอยากให้เห็นครับผมอยากให้เห็นครับเลยต้องถ่ายให้นะอย่างเพื่อนๆที่เข้ามาชมโคกหนองนาครับท่านใดที่ชื่นชอบชื่นชมรถขุดแล้วก็เรื่องของโคกหนองนาโมเดลครับนี่ฮะให้ดูของจริงที่อัปเดตทุกวันครับอัปเดตหน้างานทุกวันนะครับว่าพวกเราทำงานถึงไหนครับจากบ่อที่1ถึงบ่อที่2แล้วก็การขุดคลองไส้ไก่การเคลียร์ริ่งพื้นที่ครับเนาะให้เห็นภาพชัดๆครับโอ้ตรงนี้ตาน้ำแตกครับตาน้ำอยู่ด้านบนครับความลึกอยู่ที่ประมาณ1เมตรครับมีตาน้ำที่แตกลงมาแล้วก็น้ำก็จะไหลไปสู่ด้านล่างครับโอ้โหนี่ครับผมน้ำใสมากๆเลยครับกำลังไหลลงไปครับเติมน้ำในบ่อครับผมความชุ่มชื้นตรงนี้คือมันลึกครับนี่ฮะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่มีสระน้ำนะตรงนี้ก็คือเราปล่อยน้ำลงไปตาน้ำมันใหญ่อยู่ด้านบนครับไหลลงไปสู่ด้านล่างครับชุ่มชื้นเนี่ยนะครับตรงนี้นะแล้วก็บรรยากาศที่สุดยอดมากๆครับตรงนี้แต่ช่วงนี้บรรยากาศร้อนจัดๆเลยครับไม่ใช่บรรยากาศดีมากบรรยากาศร้อนมากครับอากาศช่วงเที่ยงนี้ถือว่าสุดจริงๆครับผมนี่น่าจะได้ขุดคลองไส้ไก่หรือเปล่าไม่ทราบครับต้องดูน้องก่อนว่าจะเอายังไงฮะเนาะแล้วแต่ทักษะหรือแต่ความคิดของน้องละกันว่าจะคอนโทรลกันยังไงดีพักเที่ยงพอดีน่าจะได้เติมเชื้อเพลิงสักน่าจะได้กินข้าวครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราทีมงานช่วงนี้อยู่กับเหลียวบุรีรัมย์ครับเนาะฝากผลงานของเหลียวแล้วก็ทีมงานเสียสละรถขุดบุรีรัมย์ครับผมกับหน้างานโคกหนองนาโมเดลครับที่แล้วก็ท่านใดที่ต้องการทำโคกหนองนาหรืออยากได้คำปรึกษาให้เราเขียนวงเขียนแบบให้ครับเนาะยินดีครับดูรูปร่างของแปลงดูบริบทของแปลงดูบริบทของสภาพดินได้เลยครับเนาะยินดีรับใช้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเนาะให้กำลังใจพวกเราอีกรอบนึงครับเนาะคนไลค์คนละแชร์ครับพอเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับ
สวัสดีครับ